ครับสวัสดีสบายดีครับวันนี้ผมก็มายืนอยู่หน้าบ้านระเบียงดาวเป็นบ้านพักตากอากาศของเจ้าของเองนั่นแหละจะสิผ้าขึ้นไปเบิ้งทั้งเทิงว่าวันนี้อย่างแน่อยู่ทั้งนั้นจากว่าเขาก็วันนี้มานอนคืนสองคืนแล้วไปตามกันขึ้นไปเบิ้งลองเบิ้งใช่ไหมเนาะแล้วตัวนี้เป็นเคยเอิ้นว่าเป็นหาดหมอลำสิงเนาะที่จำได้ยังไงเรียกตัวไว้ตัวนี้สำหรับว่าสิ่งว่างของตัวไปดูไม่ไทยก็ไม่เมืองก็เปลี่ยนขนาดประมาณหน้าตั้งสี่ตัวเอาไว้ตัวนี้ที่นั่งที่หนึ่งเป็นชิงชาใส่กังหันพอดีนั่งดื่มปักปอนบนหัวงามเอาไปในภาคกลางเซอร์ก็ได้ตรงนี้ก็เป็นระเบียงแค่นะที่ต่อยสูงสูงจนต่อยบานมาว่างไว้สำหรับนั่งมองวิวที่สุดทัดมองหัวอะไรเกี่ยวกับแก้มกินเดี๋ยวต้องเดี๋ยวกันมองบัวมองวิวชื่อตัดต่างๆเนี่ยล่านมันดูสารที่เสือลงถึงเก่าก็ได้สารที่ไปเอาค่อยชั้นบนตกอยู่กันรูปเปิดตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นหอน้ำตรงนี้ใส่ง่ามถูกเฉียงง่ามคนมาพักอยู่บ้านหน่อยนะนี่ตามที่จุดเดินหน้าสามารถใส่ได้หรือว่าจะเย็นมาได้ก็ตามน้ำกลางแจ้งรถตู้แจ้งในโบราณเป็นที่นั่งยืนประชุมโต๊ะกาแฟทุกวันมองได้รอบทิศทางแบบโอ้มองไปทั้งคืนแต่จะเป็นบรรยากาศของตรงหน้าเป็นวัดประจำชุมชนวัดหนองกุ้งบรรยากาศของวัดน้ำเสาตื่นแต่มันต้องเสียงต้องเสียงต้องไปส่วนที่ขอคอยเป็นด้านที่ตะวันตกของที่นอนของบ้านเป็นบ้านสองประตูแอบมาลงริ้วชิวถัดด้านหน้าด้านหลังด้านต่างๆด้านทิศตะวันตกจะมีต้นกระโดนขนาดใหญ่ด้านหน้าทัดไม่เยอะน้อยจะมีต้นแค่หรือแค่หน้าเป็นระเบียงดูนและเบียงแค่จะหนาวหนาวสิไม่ต้องใส่แอร์ก็ได้ครับพบอุ่นดีในบ้านหลังนี้ด้านหน้าห้องหน้าอย่างมากเขาก็ใส่เครื่องปรับอากาศซอยได้เป็นธรรมดาของคนสมัยใหม่เนาะครับมันก็จะเดินดังมาตรงล่านที่บอกเป็นล่านระเบียงแค่นะหาว่าเขากินน้ำกันได้4หาคน6 7คนก็ละนี่จะลงบันไดมาเป็นหลักมาที่ห้ามารับที่นี่แหละตรงนี้ก็มีส่วนบริการหลายคิดว่าข้างหน้านี่ก็เป็นบ้านนั่งได้หรือเราต้นกล้วยกล้องอาจจะบอดเด็กถ้าได้เป็นที่ตรงนี้ก็นั่งเล่นย้อนแขงย้อนขาได้เบิ่งบัวห้องเพ่งใส่บัวก็ได้จ้ะเนาะครับสวัสดีสบายดีครับ
ครับสีร้องเพลงให้ฟังด้านหน้านี่มันเป็นสาบัวเนาะเออเอาเพลงอย่างดีเนาะเอาเพลงบัวตุ่มหมู่บ้านเท่าเนาะของพรพิรมลงเรือน้อยลงลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยลานมีทั้งบัวตุ่มบัวปานดอกใบใบกันงามตาเงื่อลมพัด